สบายดี And สวััสสดดีีครครัับบ Welcome back everyone to the Asian Life in in the USA. USA. Okay. So we have a couple of good announcements for you guys. Mm-hmm. Number one is sorry for the lack of videos of not going out to eat. We've been keeping up with the reactions because we've seen that you guys really like that. So thank you to all FSV for all the support. Really appreciate that. Yes. Number two, we have really good news. Be prepared for a giveaway post that will be for all the FC to someone who really deserves it and needs it. It'll be going up very soon. Stay prepared, stay tuned. It's on the way. Okay. พอแก้วเอ้ยมื้อนี้มีข่าวดีเด้อคือน้องจุลี่ว่าอะไรเนาะฮัมมี่2ยางเนาะสีมาน่ะสีมาบอกเนาะขอทําอิดก็คือน่ะขอโทษหลายๆน้องจุลี่ว่าเพราะว่าช่วงนี้มันน่ะทั้งสนุทั้งอย่างเนาะจักอีหยังก็ยุ่งเหยิงเนาะก็เลยบ่ทันมีเวลาได้พาน่ะทุกคนไปเบิ่งน่ะหมู่บ้านอเมริกาหรือว่าไปเบิ่งวิถีชีวิตของคนอยู่เมืองนอกเนาะหรือว่าพาไปกินข้าวคือที่พวกก้อยพาไปกินนะขอโทษน้ําหลายๆสําหรับ FC คนน่ะFC เฮาสิมีหลายรูปแบบเนาะบางคนก็มักเพ่งบางคนก็มักกันน่ะเรียนภาษาอังกฤษบางคนก็มักเบิ่งอันสิเฮาสิให้มันน่ะสลับซับเปลี่ยนกันไปเพื่อว่าให้มันเป็นการแบบว่าน่ะboring นะboring นะเป็นการแบบว่านะบ่เซ็งเนาะแบบนั้นเนาะอันนั้นเป็นข้อทํามิตรเนาะที่น้องจุลี่เว้าเด้อสําหรับข้อที่2มื้อนี้ข้อที่2นี่ข่าวดีชุดๆเลยพวกเจ้าเพราะว่านั้นเฮาอยากขอบใจน้ําอันน่ะ FC เฮาเนาะแล้วอันน่ะเพราะว่าคืออยู่อเมริกาหรืออยู่เมืองนอกเขาเจ้าจะอาจจะโอเคเนาะแต่ว่าอยู่เมืองไทยหรือเมืองลาวสิแม่นบ่ล่ะข้อยคิดว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวหรือหลายๆนักเรียนน้องๆเนาะอาจจะบ่ค่อยสะดวกแม่นบ่อาจจะมีปัญหาสินะแม่นบ่ล่ะเพื่อเป็นการขอบใจเนาะกับน้องๆเนาะเฮาสิมาแจกรางวัลอีกน้องจุลี่เว้าเนาะเฮาสิมาแจกซาวรางวัลเด้อซาวรางวัลคนละ10ดอลลาร์10ดอลลาร์ไว้จุลี่ Yes เงินบาทก็ประมาณ300บาทแม่นบ่ถ้าใครเดาบ่ผิดเด้อประมาณ300บาทเนาะบ่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยบ่ว่าอยู่ฝั่งลาวเนาะแต่ว่านั่นน่ะเฮาสิมาออกคลิปอีกอันนึงต่างหากเนาะมื้อนี้เฮาแบบให้ฮู้ไว้ซื่อๆแต่เฮาสิมาออกอธิบายรายละเอียดว่าเฮาสิเฮ็ดแบบใดเด้ออันนั้นเป็นคลิปต่อไปเนาะไปจูลี่โอเคสําหรับมื้อนี้เฮาสิมานั่นน่ะ reaction เพลงก่อนแล้วก็สิมาสอนภาษาอังกฤษก่อนไปจูลี่ Yes okay guys so before we jump into the reaction video we have two sentences and two words for you guys today the first one is suicide ooh wowคำนี้แรงนะพวกเจ้าแรง That is spelled S-U-I-C-I-D-E And then what does that mean, Julie? It's when you kill yourself พวกเจ้าบุกวนเฮียนแบบเด้อ Okay And then did you make a sentence? Yes Okay, go ahead Suicide is not worth it We are all worth living Okayพวกเจ้ามื้อนี้เนาะเฮาสิมา reaction เพลงอันนึงแบบเนื้อในดีอ่ะแล้วก็โคตรเศร้าเลยพวกเจ้าแต่ว่าข้อที่3เนาะมันก็เป็นอีกแบบนึงที่สอนให้มนุษย์เฮาทุกคนแม่นบ่โดยเฉพาะน้องๆเนาะบ่ควรเป็นแบบอย่างโอเคเฮาจึงมี FC ขอมาแล้วเฮาก็จึงเฮามาเบิ่งแล้วโอเคมันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเฮาก็เลยว่าโอเคมา reaction เนาะเพื่อว่าสิให้ความรู้หรือว่าแบ่งปันสิ่งที่มันดีกว่าให้น้องๆเนาะบ่ว่าแต่น้องๆแหละทุกคนแหละเนาะโอเคไว้คําศัพท์ที่น่ะจูลี่เว้า What you say again Julie The word suicide หมายถึงอะไรนะพวกเจ้าเคยฮู้บ่ว่านั่นน่ะคําศัพท์ภาษาอังกฤษฆ่าตัวตายโอเคฆ่าตัวตายใครเคยฮู้ได้แล้วฆ่าตัวตายนั่นก็คือ suicide แม่นบ่ล่ะหรือว่านั่นน่ะคันเฮียนแบบภาษาแบบบ้านๆเฮาหรือว่าเฮาเคยอาจารย์สอนทําไว้ว่า kill myself มันบ่ล่ะอันนั้นมันเป็นถามเว้าแบบนั้นก็เข้าใจบ่เข้าใจแต่มันสิมีคําศัพท์เฉพาะตัวของมันเนาะอยู่อเมริกาเนาะ Could you say again suicide อันนั้นแปลว่าฆ่าตัวตายนะพวกเจ้าเด้อบ่ควรเฮียนแบบโอเคcould you make a sentence again Jenny Yep suicide is not worth it we are all worth living ตัวนี้เนาะหมายถึงว่าฆ่าตัวตายนะมันบ่สมควรแล้วมันบ่คุ้มพวกเจ้าแม่นบ่คนเฮาทุกคนชีวิตเฮาทุกคนน่ะมันมีค่าที่น้องจุลี่เว้านะโอเค
ข้อที่2 number 2 what's the number 2 number 2 is bright future ตัวนี้นี่ควรเห็นแบบของเจ้าหุ่นแบบ what's that mean that means when we all have a chance and an opportunity ahead of us to something wonderful in our future ตัวนี้นี่ควรเห็นแบบเพราะว่านั่นนะคำศัพท์ที่เราว่ามัน bright right จริงนั่นก็คือถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเขาก็คือแบบแสงสว่างนะพวกเจ้าหรือว่าชีวิตชีวิตคือสิ่งที่สวยงามไว้ life is so beautiful life is bright ไว้ชีวิตคือสิ่งที่สวยงามพวกเจ้าพ่อแม่เขาให้เขาเกิดมาแล้วบ่ล่ะเขาควรทนุถนอมเขาควรดีใจเขาควรแบบฮู้บุญคุณอ่ะโอเคไว้จุลี yes โอเคจุลีสิเฮ็ดอันนั้นเป็นเซนเทนเห็นเบิ้งประโยคนึงเด้อ could you please make a sentence จุลี there is a bright future waiting for everyone โอเคอันนั้นตัวที่จุลีเว้านี่ประโยคนี้เนาะหมายถึงว่าอันนั้นอนาคตที่สดใสอันนั้นกำลังรอท่ามันทุกคนพวกเจ้าโอเคต่างแต่ว่าไผอยากได้และไผสิเดินไปแบบใดไผสิเดินถึงแบบใดโอเคนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะพวกเจ้าเด้อไวจูลี่อือฮึโอเคสำหรับภาษาอังกฤษมื้อนี้ก็สิประมาณนี้ไวจูลี่ yes that's all for English today right yep อือฮึ and if they have any question please comment down below we'll answer any of those questions for you ถ้าไปน้องๆผู้ใดมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็ให้ถามเนาะให้ส่งอันน่ะคอมเมนต์มาเด้อโอเคแล้วก็พยายามเรียนหนังสือหลายๆนะพวกเจ้าเด้อโอเคเนาะสำหรับภาษาอังกฤษก็จบไปเนาะบัดนี้เฮาสิไปรีแอคชั่นเพลงกันเลยไว้จุลี่โอเคเพลงหยังจุลี่เพลงจังไดยิงนางโอเควันมาดามจุลี่เพลงจังไดยิงนางซื้อเพลงนั่นก็คือเพลงอันน่ะเป็นจังไดอีนางเนาะอันนี้ FC อันน่ะฟังอันนั้นฟังอีสานเนาะเพิ่นขอมาเนาะแต่ว่านะค่อยมาเบิ่ง 2-3 รอบนะเออค่อยคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะเนาะซื้อเพลงนั่นก็คือเป็นจังไดอีนางถ้าพร้อมแล้ว Ready Julie Let's do it Kian Studio ปะครับ Fin Studio Wheel ลืมจังใดมันลืมบ่ได้ดอกลาแม้เวลาสิโดนปานใดก็ซาหักเคยหักมาลงมุนทิ้งเบิดใจเฮ็ดจังใดก็คงบ่ลืมเจ้าไปอยู่ใส่เป็นจังใดนางความอ้างว่ามันก็เกินหัวใจอยากบอกว่ายังหักหักแค่เพียงเจ้าแม้ไม่ได้สิเหงาคำว่าเฮาบ่มีความหมายหากว่ายังI'm not afraid to die
จึงได้นางความอ้างว้างมันก็เกินหัวใจอยากบอกว่ายังหาหาแค่เพียงเจ้ามาเมื่อดีที่เหงาคำว่าเหาบ่มีความหมายหากว่ายังมาต้องเอายังหายใจอยากให้รู้เอาไว้ในหัวใจมีเจ้าผู้เดียวทางเมื่อดีที่เปลี่ยวเปลี่ยวบ่เห็นยังใจพังพอเจ้าผู้เดียวทางเมื่อนี้สิเปลี่ยวเลี้ยวบ่เห็นยังใจพังพอยังหาตาเจ้าเจ้าหมดเพลงนี้น่ะโคตรเศร้าเลยพวกเจ้าค่อยจะเสียใจไว้จุลีมักบ่ค่อยบ่มักแบบนี้โอเควันมาทำจุลีค่อยบ่มักแบบนี้อืมแล้วบอกว่านั่นแล้วบ่มักแบบนี้เนาะอือหือ Why you บ่มัก That hit the heart. It's very sad to see people do that to themselves knowing that they have an amazing bright future ahead of them. Even when times are tough, we have to look at our future and see that we have set such a wonderful life ahead of us. There's more to life than ending it just like that. I think that was very sad, and then you see how he finds her, and that's very sad to see. And that clip where you see only her feet, it strikes you right in the heart. It takes you back. โอ้พวกเจ้าเนาะเพลงนี้นะคอยกับน้องจูลี่แบบคิดคือกันเนาะคอยคิดว่าคนทุกคนเห็นเพลงนี้นะน่าจะคิดคือกันน่ะ 70-80% เนาะอือหือคือน้องจูลี่ว่าอะไรคอยสิแปลเนาะแบบว่านั้นแล้วบ่มักเนาะคอยกับบ่มักคือกันคอยคิดว่าพ่อแม่ไผกับบ่มักแบบนี้เนาะให้จื้อไว้เด้อน้องจูลี่เราบอกว่านั่นน่ะชีวิตคนเฮาทุกคนมีค่าเนาะแล้วทั้งบางครั้งถึงมันสิมีปัญหาบ่ล่ะแต่ว่าเฮาบ่จําเป็นต้องเฮ็ดแบบนั้นนี่เข้าใจแม่นบ่เฮาต้องคิดถึงว่าหัวใจคนที่เป็นแม่เฮาบ่ล่ะอย่าไปคิดแค่ความรักแม่พวกเจ้าความรักน่ะคือผัวเมียมันบ่ล่ะผัวเมียน่ะแบบเฮาปะห่างกันมื้อนี้มื้ออื่นเขาก็เป็นคนใหม่ได้พวกเจ้าแต่คนที่อยู่นําเฮาตลอดคนที่ให้กําเนิดเฮาคือพ่อแม่เฮาแม่นบ่ล่ะอยู่ไม่กันพวกเจ้าอันนี้บ่ได้เปรียบเทียบเนาะแต่ข้อยสิว่าตัวอย่างความเป็นจริงเด้ออันนี้ให้เป็นตัวอย่างให้น้องๆเนาะแค่หมาเด้สุนัขนี่นะหรือหมานี่นะบ่ล่ะอยากบอกว่ายังหามีค่าก่อนชีวิตคนอยู่ไม่กาโอเคบางครั้งนะบ่ล่ะซะนั้นคนไม่กาเขาคิดไปนั่นเขาก็ต้องคิดแบบนี้ล่ะเช่นชีวิตเฮาน่ะแต่ว่าเฮาเป็นคนเป็นทีมโรเลแค่ใดนะบ่ถึงแม้ว่ามันสิมีปัญหาเนาะแต่เฮาก็ต้องทุกอย่างมันมีทางออกอ่ะเนาะอันนี้ความคิดค่อยตรงๆเลยนะพี่เด้อความคิดค่อยจากใจไปเลยเด้อนี่เนาะน้องๆเบิ่งแล้วก็ฟังแล้วเอาเป็นตัวอย่างเนาะโอเคเขาบุคคลเป็นตัวอย่างแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อค่อยเห็นเพลงนี้ถามว่าโศกเศร้าบ่โศกเศร้าไว้แต่ว่ามันก็มีแนวซ่อนเล่นอยู่ในหั่นน่ะโอเค
ป็นสิ่งที่เราควรศึกษาโอเคเพราะว่าอย่างเวลาคอยเบิ่งเพลงนี่แบบคอยมึนอ่ะใช่ป่ะบ่ได้มึนให้คนแต่งเพลงได้แต่มึนให้แบบว่าถ้าผู้ใดคิดแบบนี้โอเคน้องๆต้องเลือกโอเคระวังทางเดินของชีวิตโอเคน้องๆเลือกว่าน้องๆสิเป็นคนฉลาดหรือน้องๆสิเลือกเป็นคนโง่ที่ไว้เด้อโอเคค่อยนะค่อยเกิดมาโคตรจนเลยโอเคแต่ค่อยสร้างชีวิตคู่ความจนฉะนั้นเพื่อบอกกันแหละค่อยเอาการศึกษาเป็นหลักโอเคชีวิตค่อยจิ้มฮอตมือนี้ได้แม่นบ่ล่ะฉะนั้นค่อยเลือกทางที่จะทิสลาดแม่นบ่ล่ะเป็นอย่างค่อยคือว่ามึนเพ่งนี่แม่นบ่ล่ะค่อยมึนในผู้ซ้ายอ่ะถ้าสมมุติผู้ซ้ายบ่ได้เป็นแบบนั้นเด้อโอเคเขาเป็นลูกผู้ซ้ายอ่ะผมจะเป็นอย่างคือบ่ไปเฮ็ดหนังสือให้มันเก่งๆเป็นอย่างคือบ่ไปนะเฮ็ดเหี้ยให้งานมันประสบสําเร็จแล้วจึงไปเอาผู้หญิงแล้วจึงไปมีแฟนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่ะพ่อแม่เฮาสอนแม่นบ่ล่ะคันเฮาเลี้ยงตัวเองบ่คุ้มน่ะมันก็อย่าไปมีแฟนอย่าไปให้เขาลําบากอ่ะผู้หญิงเป็นสิ่งที่สวยงามเพื่อว่ามาตลอดแม่นบ่ล่ะคันเลี้ยงตัวเองบ่คุ้มเลยอย่าไปเอาพระเจ้ามาให้มันมาเป็นภาระให้กับเจ้าทุกอย่างนําเฮาแม่นบ่ล่ะคันฮักเขาต้องปล่อยเขาฮักเขาต้องส่งเสริมเขาให้มันได้ดีบ่แม่นสิเอาฮักเขาแล้วเห็นแก่ตัวแบบว่าเห็นแค่อยากเป็นแฟนของเขาแล้วดึงเขาลงมาทุกข์กับเขาสิอย่าเฮ็ดแบบนั้นเด้อบ่แก้วเด้อเข้าใจบ่ท่านเก่งแท้น่ะต้องไปเฮียนล่ะให้มันจบให้มันเก่งเฮ็ดเบียกให้มันประสบสําเร็จเฮ็ดธุรกิจมันประสบสําเร็จแล้วบัดนั้นน่ะสิไปเอาแม่นบ่ล่ะถ้าเฮาได้เข้ามาแล้วสิเนาะจากคนธรรมดาจากผู้หญิงธรรมดาคือบ่กันล่ะเขาก็สามารถเป็นผงเป็นคนงามได้โอเคนั่นแหละเป็นสิ่งที่ภูมิใจของเฮาคนเฮ็ดเข้าใจมั้ยบ่าวโอเคอันนี้คนมึงแค่ผู้ชายเนาะค่อยก็เป็นผู้ชายแต่ว่าคันผู้ชายบ่ได้เฮ็ดเป็นนั้นน่ะค่อยค่อยบ่มักเนาะโอ้เพราะว่าเราค่อยอื่นค่อยอินเนาะอินขึ้นไปกับมิวสิกเนาะให้น้องๆหรือว่ามื้อทุกคนเนาะเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นแบบอย่างเนาะจื้อไว้ถ้าเฮาบ่พร้อมถ้าเฮาบ่ประสบผลสําเร็จพยายามอย่าดึงผู้หญิงเขาจะลงมาเนาะเพราะเขาจะเป็นสิ่งที่สวยงามผู้หญิงเป็นสิ่งที่สวยงามคือบอกแล้วแม่นบ่ล่ะแล้วคือคอยว่าตลอดคันอยู่บ้านมันทุกข์ให้ออกมาต่อสู้เนาะออกมาจากบ้านเนาะไปอยู่เมืองใหญ่เมืองใหญ่คันอยู่เมืองใหญ่บ่ได้ออกมาตามเพจมาหาเงินอยู่ที่แม่นบ่ล่ะสร้างชีวิตสร้างตัวเองแล้วจึงกลับไปจะเฮ็ดหยังให้มันเฮ็ดแบบนั้นเนาะไปจินี่เศร้าแต่ว่านั่นให้เป็นบทเรียนนําเด้อบ่อย่าไปคิดแต่เรื่องเศร้าพวกเจ้าเนาะคือค่อยเว้านั่นแหละเอาไว้สําหรับมื้อนี้ก็สิมีประมาณนี้แหละเด้อแล้วค่อยเจอกันใหม่ไว้จลิถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จลิ if they like comment subscribe down below if you guys want to see more of the videos โอเคเอาไว้จลิสบายดีขอบใจ thank you บ๊ายบายแล้วเจอมายแล้วเจอกันแล้วเจอกันมายโอเคขอบใจบ๊ายบาย